ผมขออนุญาตให้พวกคุณได้สอบถามผมจะไปรู้เหรอสื่อเขาไอ้พี่สื่อสายผมก็รายงานมาเมื่อวันพุธเวลา 6:30 นายอนุทินนายสันทนะได้ไปพบกันที่ร้านปูไข่ดองร้านปูไข่ดองห้องปากาลังวันพุธที่ผ่านมาเวลา 6:30 ใครจะไปกินข้าว 6:00 เช้าเฮ้ยรู้อยู่แล้วควรจะรู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา72ระบุชัดเจนครับบุรีเจริญรู้อยู่แล้วไม่ใช่ควรจะรู้นะรู้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไปใช้ในสุภวัตซึ่งเป็นสถานะเพื่อนเป็นนอมินีกู้เงิน221ล้านโอนหุ้น119ล้านไม่มีหลักฐานมีฐานะเป็นแค่ลูกน้องเอาเงินมาจากไหนมีรายได้ไหมไปเช็คเสียภาษีสิคือนายสุภวัตรู้อยู่แล้วและยังนำเงินไปบริจาคผมตอบคำถามคุณคือการตอบคำถามของคุณนั่นน่ะคุณดูหลักฐานได้นายสุภวัตบริจาคพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมประเด็นที่2บุรีเจริญได้เงินมาจากรัฐมนตรีศักดิ์สยามในการเอาโครงการต่างๆให้แหล่งที่มาโดยไม่ชอบนำเงินไปบริจาค4.8 ล้านให้กับพรรคภูมิใจไทยบุรีเจริญได้เงินโดยไม่ถูกต้องต้นไม้เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษนายสุภวัตบุรีเจริญบุรีเจริญรู้อยู่แล้วกลับใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงานนายศักดิ์สยามเอางานให้บริษัทตัวเองนำเงินไปบริจาคให้พรรคภูมิใจไทยอีกเท่าไหร่4.8 ล้านศิลาชัย4.7 ล้านการที่คุณชะล่าใจคุณคิดว่าไม่มีใครตรวจสอบคุณคิดว่าอำนาจของคุณเนี่ยกระทำการได้หมดแต่พอคุณเจอคนจริงคนที่ตามล้างตามผลาญคุณก็คิดจะปิดปากปะโถคุณเป็นพรรคการเมืองแท้ๆคุณมีระบบคุณมีเงินคุณมีอำนาจแต่คุณมาปิดปากประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมอะผมถามว่าในสิ่งนี้ร่างทั้งหมดที่ผมนำมาให้คุณนะครับพฤติการกระทำความผิดบรรยายให้เลยครับบรรยายให้เลยครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ประการที่นายศักดิ์สยามเพิ่มทุนด้วยเงินสด119ล้านเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 99% และโอนหุ้นให้นายสุภวัตเกษมสุขห้างมีผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมากมีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เหตุใดนายศักดิ์สยามจึงโอนหุ้นในราคาพาเท่ากับที่ตนเองได้เพิ่มทุนจำนวน119 ล้านบาทให้นายสุภวัตโดยไม่คิดถึงกำไรเห็นไหมนายสุภวัตประการที่6ประการที่7เห็นไหมเยอะการบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจในนามห้างหุ้นส่วนบุรีเจริญเมื่อวันที่22 กุมภาพันธ์ 62เป็นจำนวนเงินมากถึง4.8 ล้านบาทและได้บริจาคเมื่อวันที่31 พฤศจิกายนปี2565อีก5.997 ล้าน
และบริจาคในนามส่วนตัวที่7มกราคม62อีกจำนวนเงิน 2,770,000 ตามรายละเอียดปรากฏบัญชีรายชื่อบัญชีนายพรรคบริจาคพรรคภูมิใจไทยสัญญานายศักดิ์สยามเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำงานกับหน่วยงานของรัฐสัญญาเลขที่บร24/2564วันที่22วันที่21มกราคมกรมทางหลวงจำนวนเงินกี่โครงการทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับโอ้โหผมนี่แม่งยิ่งกว่าเป็นฝ่ายค้านอีกอะด้วยเหตุและผลข้างต้นข้าพเจ้านายชูวิทย์เห็นว่าการกระทำของพรรคภูมิใจไทยโดยนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยผู้มีตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดโดยรู้ควรรู้หรือมีเหตุอันสงสัยว่าแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา72และใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเลขาพรรคภูมิใจไทยกระทำการเป็นตัวการสนับสนุนช่วยเหลือสมทบในการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทและพวกพ้องผู้บริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยได้รับงานจากภาครัฐอันเป็นประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตนเองและพวกพ้องถือเป็นการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มคนดังกล่าวกระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนจึงเป็นมูลเหตุขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนข้อเท็จจริงคำร้องดังกล่าวโปรดดำเนินการตามมาตรา92พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการยุบพรรคภูมิใจไทยและห้ามมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นอีกทั้งนี้เป็นกำหนด10ปีนับจากวันที่พรรคถูกยุบเอาปากกามาหน่อยปากกามาหน่อยอันนี้คนจริงมันอย่างผมพูดแล้วเซ็นแล้วยื่นเลยมีอะไรถามไหมจะต้องเสร็จก่อนเลือกตั้งครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งการตัดสินควรจะกระทำก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอันนั้นก็หมายความว่าจะได้มีการเลือกตั้งผมก็รณรงค์ในการไม่เลือกพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเมื่อได้ส.ส.ซึ่งก็คงจะนิดเดียวอ่ะนะคงจะนิดเดียวอ่ะกรุงเทพก็คงจะประมาณ1,000 ต้นๆคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ตกหมดนะต่างจังหวัดที่ขี้คุยขี้โม้อะไรไปเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะอะไรเพราะผมจะตั้งโต๊ะแดงนะและพูดเรื่องนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยอันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของผมคะแนนทั่วประเทศของพรรคภูมิใจไทยก็คงจะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คงจะเหลืออยู่แสนกว่าได้คนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคุณสงสัยตรงไหนในนี้เชิญครับถามได้เลยจะให้ผู้สมัคร400คนเนี่ยเขาวางแนวทางการต่อสู้คดีดังกล่าวเป็นคดีเอกภาพคดีเอกภาพก็คือไม่ว่าคุณจะฟ้องที่ไหนอย่างไรก็รวมเป็นหนึ่งคดีได้เพราะมูลฐานการฟ้องคุณเหมือนกันมันเป็นการกลั่นแกล้งเห็นโดยชัดเจนว่าการกระทำของคุณพฤติการของคุณเป็นพรรคการเมืองคุณเป็นบุคคลเป็นสถาบันสาธารณะซึ่งคุณจะต้องให้เขาวิพากษ์วิจารณ์ได้
การที่ประชาชนคนธรรมดาวิพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายคุณนะผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คุณไปมีเมียน้อยผมยังไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เลยผมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาผมวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรถไฟสายสีส้มก็มัน 70,000 คุณไม่เอาคุณจะเอา 7,000 น่ะมันมีใครบ้าที่ไหนไปเอาเงินผลตอบแทนของรัฐให้ 7,000 แต่อีกบริษัทหนึ่งให้ 70,000 คุณเตะเข้าไปนี่คือสิ่งที่คุณจะตอบไม่ได้และคุณก็พยายามเฉยเฉยผมใช้ศาลเตี้ยมันเตี้ยตรงไหนศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ยักจะรู้แล้วพรรคฝ่ายค้านเขาเล่นงานคุณแล้วคุณบอกผมรับงานผมรับงานใครล่ะขอคำถามเลยครับพี่ชูวิทย์ครับหากกกต.ตีตกคำร้องของพี่ชูวิทย์วันนี้นะครับผมเราจะทำยังไงต่อไปจะหยุดทำลายเสียงพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ามันไม่มีทางหยุดเราต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตต้องสู้มันของคู่กันการสู้กับพรรคภูมิใจไทยเป็นเรื่องที่สนุกจะตายเหตุที่สนุกก็เพราะว่าไอ้พรรคภูมิใจพังเอ้ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจิ้มไปตรงไหนก็หนองทั้งนั้นจิ้มไปตรงไหนก็หนองทั้งนั้นนะสิ่งที่คุณทำพรรคการเมืองจะต้องมียึดถืออยู่อย่างนึงคืออุดมการณ์อุดมการณ์คุณต้องมั่นคงคุณไม่ใช่พรรคการเมืองที่เข้ามาหากินเข้ามาใช้เงินซื้อตัวส.ส.แล้วมาสังกัดเสร็จแล้วคุณก็ลงสู่สนามเลือกตั้งเสร็จแล้วคุณก็สะสมส.ส.แล้วเข้าไปต่อรองเพื่อจะคุณจะได้รัฐมนตรีคมนาคมเพื่อจะได้รับเหมาเพราะว่าพฤติการอาชีพของคุณนั้นเป็นอาชีพรับเหมานายศักดิ์สยามเป็นเจ้าของบริษัทบุรีเจริญศิลาชัยเมื่อนายศักดิ์สยามจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายสุภวัฒน์ถือแทนตัวเองมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมและก็ใช้อำนาจของตัวเองให้งบซื้อขายประมูลตามประมูลงานให้กับบริษัทที่ตัวเองนั้นเป็นเจ้าของผมถามว่าการกระทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คิดว่าเป็นการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเลยไหมคะว่าต้องมาคมนาคมเท่านั้นไม่รู้โคตรโผล่โคตรแม่ง ไม่รู้จริงๆไอ้เรื่องนี้ไม่รู้มันนะมันจะวางแผนมันจะอะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีความชัดเจนตรงนี้พรรคฝ่ายค้านดำเนินการไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญผมมาดำเนินการยุบพรรคพร้อมยังไปยุบพรรคแต่ก็ไปที่สามเดียวครับเอ็นทรอมเฟอร์ก่อนหน้านี้ที่บรรดาหัวหน้าพรรคแล้วก็คนของพรรคภูมิใจไทยไปทำข้าวของลุงป้อมที่บ้านป่าไปต่อวันนี้ทำให้แข่งกันดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมครับกกต.เนี่ยรับเรื่องแล้วยุบพรรคภูมิใจไทยเลยนะเพราะว่าพวกส.ส.ทั้งหลายเนี่ยมันจะได้ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐท่านจะได้เป็นร้อยไงสอยเอาอย่างนี้ทั้งเกลืองได้หมดเลยมันผิดแน่นอนไม่ต้องบูดหรอกแล้วมันเป็นนั่งกินข้าวก็เปล่าประโยชน์เพราะมันโดนยุบแล้วอ้าวพี่เจ้ผมจำยังไงถูกไหมหลักฐานในแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนชาวบ้านคนธรรมดาก็เข้าใจคือมาตรา72ผมขอขอบคุณในนามประชาชนคนไทยการต่อสู้กับพรรคการเมืองซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมูลมีคนมีฝ่ายกฎหมายมีเลขามีนู่นมีนี่มีสถานที่มีเงินมีทองผมถามคุณว่าผมวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้คุณบอกผมอาฆาตมาลายผมอาฆาตมาลายอะไรเรื่องกัญชาเหรอหรือเรื่องอะไรไม่ยอมไปดีเบตกัญชาผมจะไปดีเบตกับเด็กๆทำไมรู้ไหมล่ะครับมันจะต้องรุ่นเดียวกันผมรุ่นเฮฟวีเบตคุณให้ผมไปชกกับไอ้รุ่นเด็กๆปลายเวททำไมนายสนธิไม่มาดีเบตกับผมล่ะเออกล้าหรือเปล่านั่งพูดอยู่แต่คนเดียวเก่งแต่ในบ้านออกนอกบ้านไม่เป็นในการแถลงข่าวของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทางคุณสุภชัยเองก็พยายามที่ให้คุณด้านหลังด้านหลังผมนึกว่ามันจะมาให้กระถิ่นพบเพลงบะเพลงบ้ากัญชาเหรอ
ถ้าโอเคโอเคอ่ะว่าต่อไปเลยครับคุณชูวิทย์ครับเหมือนทางคุณอนุทินก็เคยพูดก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ไปต่อร้อต่อเสียงกับคุณชูวิทย์แล้วแต่พอหลังจากที่คุณชูวิทย์ลงพื้นที่ที่ตลาดวังหลับเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหรือเปล่าที่ทำให้ทั้งคุณเซนไทยหันกลับมาเล่นงานคุณชูวิทย์รอบคุณกลัวในการออกทำลายเสียงของผมแค่ตัวคนเดียวนะผมเห็นคุณไปขึ้นเวทีคุณคล้องพวงมาลัยเดินไปไหนก็ยกมือไหว้มีดอกไม้ให้แต่ผมตัวคนเดียวนะคุณกลัวพลังจากประชาชนเพียงคนเดียวเหรอการที่คุณเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณจะต้องมีระบบมีเครือข่ายคุณกลัวถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณกลัวถึงขนาดว่าคุณจะให้บรรดาผู้สมัครมาลุมฟ้องผมถามคุณว่าคุณเป็นธรรมไหมการต่อสู้ของผมไปตลาดผมก็ไปคนเดียวอีกอ่ะผมก็ไปซื้อน้ำมะพร้าวผมก็ไปซื้อขนมปังไปซื้อลูกชิ้นแต่คุณนั่นแหละที่มีทั้งเวทีมีทั้งผู้สมัครมีทั้งเครือข่ายต่างๆหัวคะแนนต่างๆแต่คุณดันกลัวและจะปิดปากผมมันช่างไม่ยุติธรรมเลยดูที่ว่าประธานก็โทรมายังยื่นตรงนั้นใช่ไหมละเดี๋ยวคุณพร้อมแล้วคุณลุกเลยผมก็จะไปยื่น